นักเทรดสายฟิวเจอร์ถูกล้างพอร์ตสูญเงินกว่า 1.3 หมื่นล้านบาทนะครับและราคาบิตคอยน์ก็ร่วงแตะ 35,000 ดอลลาร์ฉะนั้นต่อไปนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่คุณจะต้องระมัดระวังแล้วและเนื้อหาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากวันนี้เราก็มารับชมในเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าบิตคอยมีการปรับตัวลดลงนะครับหลังจากที่ขึ้นไปถึง 40,000 นะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยเริ่มโล่งใจนะครับที่บิตคอยเนี่ยสามารถที่จะรักษามูลค่าได้ระดับหนึ่งก่อนการประชุมของเฟดนะครับโดยที่เมื่อการประชุมของเฟดเนี่ยนักลงทุนหลายคนก็ไม่มั่นใจอยู่แล้วนะครับเรื่องของการยับยั้งเงินเฟ้อเขาต้องเอาดอลลาร์เนี่ยเป็นเซฟโซนของเขาอยู่แล้วนะครับจนทำให้ราคาบิตคอยน์เนี่ยร่วงมา 35,571 ดอลลาร์ในวันศุกร์นะครับเนื่องจากมีไอ้สัญญาณออปชันเนี่ยมันหมดอายุนะครับรวมถึงมันมีการล้างพอร์ตครั้งใหญ่เลยนะครับแล้วก็การล้างพอร์ตเนี่ยก็มูลค่าโดยรวมประมาณ400ล้านดอลลาร์นะครับหรือราวๆประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาทนั่นเองเมื่อวานนี้ราคาบิตคอยได้พุ่งขึ้น 37,000 จนให้นักลงทุนน่ะเริ่มมีความโล่งใจนะครับว่าเอ้ย 37,000 เนี่ยราคาแบบสแตนดาร์ดแล้วนะครับมาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วนะครับเราก็ตั้งแต่มกราแล้วไม่ลงมากกว่านี้แน่นอนนะครับผลปรากฏว่าโดนสับขาหลอกกลายเป็นว่าราคาเหลือแค่ 35,500 ดอลลาร์นักเทรดฟิวเจอร์สูญเสียเงินนะครับถึง 1.3 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวในช่วงเช้าวันนี้ราคาบิตคอยน์ได้ดิ่งลงนะครับอย่างน่ากลัวเลย 39,200 ดอลลาร์ไปแตะจุดเกือบต่ำสุดประมาณ 34,200 ดอลลาร์นะครับในขณะเดียวกันอัตราฟันดิ้งเรทนะครับในตลาดฟิวเจอร์นั้นก็ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเลยบ่งชี้ว่านักเทรดส่วนใหญ่เชื่อมั่นในช่วงขาลงนะครับเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจฉะนั้นข้อมูลของคอยแก๊สนะครับเผยเห็นว่านักเทรดคริปโตฝั่งฟิวเจอร์ฝั่งสายรองเนี่ยก็ถูกล้างพอร์ตกันไปเป็นมูลค่า164ล้านดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการล้างพอร์ตฝั่งรองครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมอย่างที่ผมคาดนะว่าตั้งแต่เดือนมกราคมอะตลาดคริปโตไม่เคยลงมาถึง 34,000 เลยโดยเฉพาะบิตคอยนะครับแต่ครั้งนี้เป็นการลงเพื่อปัดเป่านะครับเอาฝั่งที่เป็นนักเทรดฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยให้ต้องขาดทุนกันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งใจอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะควบคุมราคาและกระดาษทั้งหมดดังนั้นผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าราคาบิตคอยที่ลดลงอย่างกระทันหันเป็นผลมาจากการโยกย้ายเงินทุนนะครับไปสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากเงินดอลลาร์นั่นเองเนื่องจากเฟดนะครับได้มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5 ในเดือนพฤษภาคมนะครับและก็จะมีการบอกเป็นนัยยะอีกสำคัญนะครับว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้นะครับอีกสัก 2-3 เดือนประมาณ 0.75 ทำให้บิตราคาบิตคอยน์ลงมาถึง 35,571 ดอลลาร์ในช่วงเวลาวันศุกร์นะครับตอนประมาณสัก 5-6 โมงเอาแหละตามข้อมูลจากคอยแก๊สนะครับให้เห็นว่าเว็บเทรดอย่างโอเคเนี่ยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเนี่ยสัดส่วนอยู่ที่ 40% ตามมาด้วย Binance 26% FTX 14% นะครับตามมาลำดับนะฉะนั้นเหรียญคริปโตสายฟิวเจอร์ก็ถูกล้างพอร์ตใน24ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin นะครับที่มีนักเทรดถูกล้างพอร์ตมูลค่ารวมกัน190ล้านดอลลาร์อีเธอเรียม64ล้านดอลลาร์นะครับและรองลงมาคือเหรียญเอฟคอย11ล้านดอลลาร์นะครับที่เป็นฝั่งฟิวเจอร์นะครับเห็นไหมครับว่าเอฟคอยยังไม่รอดเลยนะครับและไปเล่นฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยเสียทั้ง2ด้านเลยนะครับทำให้ความคับข้างของราคาเนี่ยที่มันควรจะขึ้นไปมันกลับขึ้นไปต่อไม่ได้ฉะนั้นข้อมูลเนี่ยประมาณนี้นะครับที่ทำให้เราเห็นภาพรวมของคริปโตเคอเรนซีตอนนี้มีความปั่นป่วนแต่ผมเชื่อว่า
ในอีกไม่นานแหละนะครับดอลลาร์จะเกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่และตลาดคริปโตเคอเรนซีจะกลับมาทำงานขึ้นอีกครั้งหนึ่งและท่านผู้ชมที่เป็นชาวคริปโตนะครับจะเชื่อแบบผมหรือเปล่าหรือว่าเชื่อไปตามข้อมูลที่ทางเฟดให้หรือว่ากลัวไปตามข่าวก็แล้วแต่ละกันนะครับก็สำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็มีหลายช่องทางนะครับช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มชื่อ Cryptocurrency Community เป็นกลุ่มรวมนะครับแล้วก็มีกลุ่มBitcoin ด้วยนะครับก็ทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้แล้วก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลหรือศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและเรามีกลุ่มนะครับเรามีสปอนเซอร์1ตัวนะครับที่เป็นเกี่ยวกับการโฆษณานะครับคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการโฆษณาถ้าเกิดคุณมีหน้าร้านแล้วมีทีวีอยู่หน้าร้านสามารถเอาโฆษณานะครับจากบริษัทนะครับสตาร์นิวสตาร์เนี่ยไปใช้ได้นะครับคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นในต่างด้วยเอาล่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่า Bitcoin นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Coin New Moon สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อน